อาจจะเรียกว่าเคลียร์เรื่องเอกภาพในพรรคร่วมรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วก็ว่าได้นะคะหลังจากที่วงดินเนอร์ทั้งพรรคใหญ่พรรคกลางพรรคเล็กดูจะชื่นมื่นกันทั่วหน้าค่ะวันนี้คงต้องติดตามท่าทีของพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วล่ะค่ะซึ่งนำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าว่าจะยังคงกำหนดแนวทางในการเป็นพรรคอิสระอยู่อีกหรือเปล่านะคะค่ะน่าสนใจด้วยเหมือนกันว่าสมาชิกที่ออกมาจากพลังประชารัฐจะอยู่กันครบถ้วนกับเศรษฐกิจใหม่ด้วยหรือไม่นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูท่าทีของรัฐบาลเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องเตรียมพร้อมรับยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมไปถึงการยื่นตีความวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะแต่ว่าปัญหาเรื่องของสนิมเนื้อในกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอะไรจะหนักหนากว่ากันติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์วิเคราะห์ในการบ้านการเมืองค่ะประเด็นที่เหนือการควบคุมของ3ป.อาจจะกำลังควบคุมได้ขึ้นมาแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะการตีความวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีเขาว่าจะหลุดแล้วล่ะค่ะหลุดจากข้อกล่าวหานั่งอยู่ในตำแหน่งได้และอาจได้ถึงปี2570แต่ที่บอกว่าควบคุมได้ไม่ใช่การควบคุมการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะแต่หมายถึงกรอบการตีความข้อกฎหมายค่ะเริ่มกันที่ปัญหาของประธานศาลรัฐธรรมนูญวรวิทย์กังสสิเทียมมีข้อกฎหมายที่ต้องตีความคือคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งอยู่ในตำแหน่งจนถึงวันนี้รวม7ปี6เดือนแล้วและมีอายุเกิน70ปีตั้งแต่1มีนาคมที่ผ่านมาถ้ายึดตามที่มาคือรัฐธรรมนูญปี2550กำหนดให้ดำรงตำแหน่ง1วาระไม่เกิน9ปีและอายุไม่เกิน70ปีทุกวันนี้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ค่ะกำหนดให้ดำรงตำแหน่ง1วาระไม่เกิน7ปีและอายุนั้นต้องครบ75ปีก็ดำรงตำแหน่งได้ค่ะนี่จึงเป็นข้อวินิจฉัยที่อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแนะให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ชัดเจนและโดยเร็วด้วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานค่ะไม่ใช่จะต้องหยุดก่อนถ้าจะต้องหยุดมันก็เกิด vacuum of power มันไม่ได้ไงเห็นไหมมันจะต้องตกลงกันภายในว่าจะทำไงแต่ถ้ามีเรื่องสำคัญของประเทศเข้าไปอ่ะถ้ามีเรื่องที่แม้ประเทศจะต้องหาข้อยุติให้ได้นะไอ้นี่ปัญหานี้มันปัญหาภายในของศาลมันเรื่องเล็กมากเมื่อเทียบกับปัญหาของประเทศถูกไหมครับก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ใช่เพราะว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติท่านก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันหนักกว่าเข้าไปอีกปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติมันก็เสี่ยงเท่านั้นนะนี่คือต้องรีบไงเขาถึงบอกว่าพอเลขาวุฒิสภาได้รับเรื่องแล้วต้องส่งเรื่องให้ท่านประธานคณะกรรมการสรรหาภายใน5วันเลยหมายความว่าเร็วๆมากๆเลยแน่นอนค่ะว่าเราไม่ปฏิเสธค่ะว่าการตีความคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของประธานวรวิทย์ไม่สามารถนำมาอ้างอิงเป็นบรรทัดฐานตีความคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของนายกประยุทธ์ได้แต่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมค่ะว่าหลักคิดของประมุขในแต่ละองค์กรสามารถยึดโยงตีความตามข้อกฎหมายได้หรือไม่รัฐธรรมนูญปี2560เขียนไว้ค่ะว่าผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและเมื่อมีกฎหมายลูกให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นถ้ายังไม่มีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2550โดยกรณีของศาลรัฐธรรมนูญมีกฎหมายลูกรองรับแล้วเท่ากับตีความตามปัจจุบันไหมเรียกว่าถ้าตีความคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของประธานวรวิทย์โดยไม่ย้อนหลังไปที่รัฐธรรมนูญปี2550จะเป็นเหมือนกับ
หรือต่างกันกับคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายกประยุทธ์ตรงนี้ตั้งเอาไว้เป็นโจทย์แล้วก็ต้องคิดต่อค่ะว่าจำเป็นไหมที่ต้องตีความนายกรัฐมนตรีไปถึงปี2557ค่ะเรียกว่าเป็นโจทย์และต้องตามต่อกันในเร็วๆนี้ค่ะส่วนพรรคเศรษฐกิจไทยถือว่าเป็นไปตามโผค่ะประชุมใหญ่วิสามันปรับโครงสร้างใหม่18ส.ส.ตบเท้าเข้าร่วมสังกัดหรือไม่ติดตามรายละเอียดกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากพรรคเศรษฐกิจไทยค่ะค่ะคุณสวรักษ์ค่ะบิ๊กน้อยยังย้ำด้วยนะคะว่าแม้ว่าจะอยู่คนละพรรคกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณความเป็นพี่น้องก็ยังคงอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะพร้อมเปิดเผยด้วยเขาว่าคงจะเป็นชะตาชีวิตกำหนดไว้นะคะให้เดินเข้าสู่ถนนสายการเมืองนี้ค่ะบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเดินทางมาถึงที่ประชุมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะนำทีม18ส.ส.ค่ะไหว้เจ้าที่เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มการประชุมพักในวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะยังได้แสดงความพร้อมที่จะรับตำแหน่งหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยบอกเพราะว่าตัดสินใจที่จะเข้ามาทำหน้าที่แล้วแล้วก็เชื่อว่าเป็นชะตาชีวิตที่เข้าสู่ถนนสายการเมืองค่ะแต่ว่าพลเอกวิทย์นะคะปฏิเสธการพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของพรรคเศรษฐกิจไทยค่ะแต่ยืนยันถึงความสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะแม้จะยังไม่ยืนยันว่าพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่เพียงแต่บอกว่าพรรคนี้จะยืนเคียงข้างประชาชนค่ะพร้อมกับย้ำว่าพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะจะเป็นพันธมิตรกับพลเอกประวิตรตลอดไปค่ะเอากับผมก็รักกันอยู่ไม่ได้มีอะไรนี่นะแต่คือถ้าอยู่ร่วมเดิมจะทำงานได้ประสานได้ดีกว่าไหมคะก็เหมือนกันทำอยู่ตรงไหนผมอยู่กับพี่ป้อมเนี่ยผมอยู่มาเป็นไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วนะไม่มีอะไรหรอกคุยเขาคือพี่ชายผมแท้แท้มองได้ไหมคะโอ้แน่นอนอยู่แล้วตอนนี้เราดูแลคิดว่าเราจะดูแลลูกค้าได้ไหมคะอย่างเช่นร้อยเอกธรรมนัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไม่มีปัญหาก็คือสนับ18เสียงที่เรายืนยันว่าเป็นรัฐบาลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้ไม่ใช่ประเด็นยังไม่ใช่ประเด็นอย่าไปคิดรัฐบาลทำดีเราก็สนับสนุนอยู่แล้วนะพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะจัดประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่1ทับ2565ที่อาคารยูทาวเวอร์ย่านศรีนครินทร์ค่ะผู้เข้าร่วมประชุมก็ราวๆ300คนสำหรับวาระการประชุมวันนี้มี2เรื่องหลักค่ะคือการแก้ไขข้อบังคับพรรคแล้วก็เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคจำนวน21คนค่ะและในที่ประชุมวันนี้นะคะนายเกษมสุภัทรานนท์ส.ส.เขต1โคราชค่ะเสนอชื่อพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยานั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมกับเสนอชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นเลขาธิการพรรคในขณะนี้สมาชิกกำลังเข้าคูหาโหวตอยู่ค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าพรรคจะเสนอให้นางสาวธนพรศรีวิราชหรือคุณจุ๊บจิ๊บเป็นเหรัญญิกพรรคพร้อมเสนอให้นายบุญสิงห์วรินทร์รักนะคะเป็นนายทะเบียนพรรคค่ะแล้วก็จะเลือกนายสถิระเผือกประพันธ์ส.ส.ชลบุรีเป็นโฆษกพรรคค่ะสำหรับบรรยากาศการประชุมพักครั้งนี้นะคะมีคนดังเป็นที่รู้จักทางการเมืองมาร่วมงานกับพักเศรษฐกิจไทยค่ะเช่นนายเก่งนะคะเมธีอมรวุฒิกุลนะคะอดีตแนวร่วมนปช.ร่วมในฐานะว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดสมุทรปราการเขต8เป็นเขตที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีนายวิชิตปรังศรีสกุลอดีตส.ส.พักไทยรักไทยนายภัยพัฒโนอดีตส.ส.พักประชาธิปัตย์ที่เพิ่งลาออกจากพักไปเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เข้าร่วมงานกับร้อยเอกธรรมนัสด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีภาคเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดีกับการดำเนินกิจกรรมของพักเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพรรคเศรษฐกิจไทยก็จะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน21คนก่อนส่วนในครั้งหน้าการประชุมอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนก็จะเลือกเพิ่มเติมเป็น35คนในช่วงนั้นนะคะก็จะมีบิ๊กเนมตบเท้าเข้าร่วมงานกับพรรคเศรษฐกิจไทยในจำนวนไม่น้อยค่ะค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะนอกจากประชุมใหญ่เลือกคณะผู้บริหารพรรคชุดใหม่ที่นำโดยบิ๊กน้อยแล้วก็ผู้กองธรรมนัสแล้วยังต้องตามต่อกันค่ะว่า18ส.ส.จะยังคงยืนยันที่จะไปกับผู้กองธรรมนัสแบบไปไหนไปด้วยกันถึงวันนี้มากันครบจำนวนเดิมหรือไม่และจากพรรคการเมืองที่เคยคิดว่าเป็นพรรคของคนสีเขียวเวลานี้ดูจะเป็นแดงๆส้มๆนะคะอาการก็ดูจะแปลกๆอยู่ค่ะแต่ถือว่าเราได้เห็นโฉมหน้าของเศรษฐกิจไทยแล้วนะคะสิ้นเดือนนี้เราจะได้เห็นโฉมหน้าของรวมไทยสร้างชาติด้วยค่ะว่าจะมีใครอยู่ในนั้นบ้างค่ะ
ค่ะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยน่าจะชัดเจนนะว่าอยู่กับใครแต่เศรษฐกิจไทยนี่ต้องดูอีกทีใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะ